สวัสดีค่ะดิฉันสิตานันท์ศรีวรกรผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นับเป็นมหามงคลพิเศษยิ่งสมควรที่รัฐบาลจะได้จัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติและถูกต้องตามราชประเพณีและสมควรที่จะได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆที่เป็นการสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์สำนักงานศาลยุติธรรมในฐานะคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนางอโนชาชีวิตโสพลประธานศาลฎีกาเป็นที่ปรึกษาและนายธานีสิงหนาถเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานกรรมการได้มอบหมายให้คณะทำงานโครงการศาลชำนาญพิเศษสัญจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีแก่ประชาชนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลชำนาญพิเศษเพิ่มมากขึ้นโดยฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอดังกล่าวผ่านทางช่องทางต่างๆของสำนักงานศาลยุติธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางศาลภาษีอากรกลางศาลแรงงานกลางศาลล้มละลายกลางและศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางซึ่งสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงที่สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแล้วเดินตามทางมาเรื่อยๆจะเจอตึก DSI อยู่ขวามือนะคะเดินต่อไปจะเจอประตูทางเข้าฝั่งทิศตะวันออกชั้น1ค่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะจะเจอธนาคารออมสินอยู่ขวามือนะคะแล้วก็จะเจอเซเว่นค่ะแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวานะคะแล้วก็เราจะเลี้ยวซ้ายอีกทีเราจะเจอลิฟต์เลยค่ะเราพบกันที่ชั้น5นะคะสวัสดีค่ะศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยินดีต้อนรับค่ะไปยังไงติดต่อตรงไหนวันนี้จะอาสาพาไปศาลค่ะเข้ามาที่ประตู7กดลิฟต์ไปที่ชั้น5พอมาถึงชั้น5นะคะก็ไปแจ้งเรื่องที่พี่รปภ.ว่าจะมาติดต่ออะไรยื่นบัตรจากนั้นไปดูกันเลยค่ะว่าชั้น5มีอะไรบ้างไปส่วนแรกกันเลยค่ะประชาสัมพันธ์รับฟ้องแพ่งงานหมายทอนดีกาไปกันต่อที่งานไก่เกลี่ยนะคะไปกันต่อที่งานเก็บดำและเก็บแดงนะคะโดยสามารถยื่นคำคู่ความและขอคัดถ่ายเอกสารได้ที่งานเก็บแดงฝั่งขวามือเลยค่ะต่อไปจะพาวับที่ชั้น6นะคะไปกันที่งานรับฟ้องคดีอาญากันค่ะสงสัยอะไรไปไม่ถูกติดต่อได้ที่พี่รปภ.หน้าลิฟต์หรือพี่สาวเสื้อฟ้าใจดีคอยให้บริการในทุกชั้นค่ะสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์และอีเมลที่ปรากฏได้เลยนะคะต่อไปมาศาลไม่หลงแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะไปศาลควรปฏิบัติตนอย่างไร
เมื่อเข้าไปในเขตศาลควรปฏิบัติตนดังนี้ไม่นำอาวุธยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้าไปในเขตศาลมิฉะนั้นอาจมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลและอาจถูกดำเนินคดีอาญาด้วยไม่ส่งเสียงดังทะเลาะวิวาทกันในศาลไม่เปิดประตูเข้าๆออกๆห้องพิจารณาขณะที่ศาลนั่งบัลลังก์ให้เป็นที่รำคาญแก่ผู้อื่นไม่บันทึกภาพเสียงหรือบันทึกวิดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่สูบบุหรี่ไม่พูดคุยกันไม่นั่งหลับในห้องพิจารณาไม่ใช้โทรศัพท์มือถือการปฏิบัติตนเมื่อเข้าไปในห้องพิจารณาคดีควรปฏิบัติตนดังนี้ขณะที่ศาลออกนั่งพิจารณาคดีผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเมื่ออยู่ในห้องพิจารณาคดีต้องสำรวมเมื่อศาลขึ้นหรือลงบัลลังก์ต้องลุกขึ้นทำความเคารพขณะนั่งฟังการพิจารณาคดีต้องสำรวมสุภาพไม่พูดคุยกันไม่นั่งหลับไม่นั่งไขว่ห้างไม่สูบบุหรี่ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่สวมแว่นตาดำไม่รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางคืออะไรและคดีแบบไหนที่จะต้องนำขึ้นสู่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาหาคำตอบกันค่ะไปเลยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ CIPIPC Talk ค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณไนท์นิติกรประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มีคำถามอยากถามคุณไนท์ค่ะอยากทราบว่าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเนี่ยคืออะไรและคดีประเทศไหนคะที่จะนำขึ้นสู่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาครับก็เอาที่คำถามแรกก่อนละกันนะครับศาลทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเนี่ยก็เป็นศาลชั้นต้นในระบบศาลยุติธรรมประเภทหนึ่งนะครับซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหรือก็เรียกว่าศาลชั้นนำพิเศษนะครับโดยในการพิจารณาคดีก็จะแตกต่างจากคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไปนะครับซึ่งจะต้องพิจารณาคดีโดยองค์คณะผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในด้านของทรัพย์สินทางปัญญาและด้านของการค้าระหว่างประเทศนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความยุติธรรมให้กับประชาชนนะครับแล้วคดีประเภทไหนบ้างคะที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาครับก็ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีคดีแพ่งและคดีอาญานะครับซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมาตรา7เนี่ยก็ได้ระบุเอาไว้ว่าคดีประเภทใดบ้างที่อยู่ในเขตอำนาจศาลทรัพย์สินนะครับก็จะเป็นคดีอาญานะครับเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะครับคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการค้าตามกฎหมายอาญามาตรา271ถึง275ครับคดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะครับรวมถึงคดีแพ่งอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา271ถึง275คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือตราสารต่างๆนะครับการเงินระหว่างประเทศนะครับการขนส่งระหว่างประเทศการภัยนิติกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับและจะเป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับ letter of credit นะครับคดีแพ่งเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งในพวกนี้ก็จะถูกบัญญัติเอาไว้ในมาตรา7ของพรบจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศอันนี้ขึ้นภาพประกอบไว้ตรงนี้เลยนะครับและในส่วนของการยื่นฟ้องคดีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาค่ะอย่างตัวหนูเองเนี่ยบ้านอยู่จังหวัดนนทบุรีใช่ไหมคะถ้าเกิดต้องการจะยื่นฟ้องสามารถยื่นฟ้องที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้เลยไหมคะครับก็ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับในปัจจุบันยังไม่มีศาลมีภาคนะครับแต่ว่าตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมาตรา6ก็ได้บัญญัติให้อำนาจเอาไว้ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับมีเขตอำนาจตลอดท้องที่กรุงเทพมหานครนะครับนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมและปทุมธานีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างหนูบ้านอยู่นนทบุรีเกิดมีคดีพิพาทเกิดขึ้นก็สามารถมายื่นฟ้องที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะชั้น5ถึงชั้น7ได้เลยครับอ๋อแล้วถ้าเกิดเป็นประชาชนที่อยู่นอกเหนือจาก6จังหวัดนี้ล่ะคะอย่างเช่นอยู่จังหวัดเชียงใหม่อย่างนี้จะดำเนินการฟ้องของไหนได้บ้างคะครับก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยยังไม่มีศาลภูมิภาคนะครับแต่ว่าตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยในมาตรา47นะครับก็ได้กำหนดให้อำนาจศาลจังหวัดนะครับสามารถรับฟ้องคดีแทนศาลทรัพย์สินได้โดยผู้ฟังนะครับที่เกิดข้อพิพาทขึ้นที่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดที่ท้องที่ที่ความผิดเกิดอ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดที่จำเลยมีที่อยู่ถูกจับได้เลยนะครับแล้วหลังจากที่ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดแล้วอะค่ะแล้วศาลจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับคดีต่อไปยังไงบ้างคะครับก็ถ้าผู้ความนะครับที่มูลคดีเกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถดำเนินการยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดได้เลยเมื่อเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดรับคำฟ้องจากทางผู้ความแล้วเนี่ยก็จะดำเนินการจัดตั้งสำนวนเหมือนเวลาเราไปยื่นฟ้องที่ศาลชั้นต้น
แห่งอื่นทั่วประเทศเลยแต่ว่าจะต่างกันตรงที่พอเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดจะตั้งสำนวนเสร็จก็จะนำสำนวนนำเสนอผู้พิพากษาศาลจังหวัดท่านก็จะมีคำสั่งให้ส่งสารทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาศาลนะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็จะนำมาส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลนะครับหรือทางโทรศัพท์เครื่องแฝงนั่นเองเมื่อทางเจ้าหน้าที่ศาลทรัพย์สินนะครับได้รับเอกสารคำฟ้องของผู้ความแล้วก็จะดำเนินการจัดตั้งสำนวนนะครับแล้วก็นำสำนวนเสนอท่านผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินเพื่อพิจารณาศาลต่อไปครับมีอีกหนึ่งคำถามที่จะถามคุณนายค่ะดีครับถ้าเกิดว่าประชาชนเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะไม่สามารถจะเดินทางมาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้อะค่ะจะมีขั้นตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างไรบ้างคะอ๋ออันนี้ก็เป็นคำถามที่มีประโยชน์มากนะครับกับประชาชนผู้มีอัตราคดีนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยมูลคดีเกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดยกตัวอย่างเกิดขึ้นที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยครับบางครั้งการทำความผิดเนี่ยประชาชนยังไม่ทราบเลยว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นการกระทำความผิดเมื่อมีคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยจากเชียงใหม่เดินทางมากรุงเทพเนี่ยนอกจากจะเสียเวลาและต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างหากเพราะฉะนั้นเมื่อมีการยื่นฟ้องคดีที่ศาลจังหวัดแล้วเนี่ยในการพิจารณาพิพากษาคดีนะครับตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินนะครับและข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็ได้ให้อำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีนะครับผ่านระบบการประชุมคดีทางจอภาพได้นั่นหมายความว่าเราสามารถนัดสอบคำให้การนัดตรวจหลักฐานกำหนดและสืบพยานรวมถึงการสืบพยานและฟังคำพิพากษานะครับผ่านการประชุมคดีทางจอภาพได้เลยครับเรียกได้ว่าสะดวกแล้วก็ประหยัดด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับสำหรับวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไปเยอะมากพอสมควรเลยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกับศาลต่างจังหวัดนะคะว่ามีขั้นตอนในการดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างไรกดติดตามใน EP ต่อไปนะคะกับ CIP ITC Talk ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ CIP ITC Talk ค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะคะจะพูดในหัวข้อเกี่ยวกับขั้นตอนการรับฟ้องคดีอาญาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและศาลจังหวัดค่ะวันนี้ก็อยู่กับคุณไนท์นะคะนิติกรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางค่ะวันนี้ก็มีคำถามจะมาถามคุณไนท์เกี่ยวกับขั้นตอนการรับฟ้องคดีอาญาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและศาลจังหวัดค่ะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างเขาจะมีเป็นกรณีอัยการยื่นฟ้องกับราษฎรยื่นฟ้องเองใช่ไหมคะอยากจะรบกวนให้คุณไนท์ช่วยอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยค่ะใช่ครับก็อย่างที่น้องน้ำเพชรพูดไปเบื้องต้นนะครับว่ากรณีที่ศาลจังหวัดรับฟ้องคดีอาญาแทนศาลทรัพย์สินเนี่ยก็จะต้องแบ่งกรณีก่อนนะครับเป็นกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนะครับกับกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทยื่นฟ้องได้ตัวเองนะครับทีนี้เรามาพูดถึงขั้นตอนการรับฟ้องคดีอาญาต่างจังหวัดก่อนนะครับอย่างที่ EP ที่แล้วได้พูดไปแล้วว่าศาลจังหวัดเนี่ยมีอำนาจในการดำเนินกระบวนพิจารณาบางอย่างแทนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพอเรามาโฟกัสในเรื่องของขั้นตอนการรับฟ้องเนี่ยก็ขออนุญาตแบ่งออกเป็นกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องแล้วจำเลยให้การรับสารภาพขั้นแรกเมื่อศาลจังหวัดตั้งสำนวนเป็นคดีอาญานะครับโดยศาลจังหวัดจะออกหมายเลขคดีเป็นสปก.จุดอ.จุดนะครับก็คือสสลาปปากไก่จุดแล้วก็ออ่างจุดนะครับซึ่งหมายเลขนี้จะเป็นตัวอักษรย่อคดีที่สำนักกฎหมายและวิชาการนะครับได้เป็นผู้กำหนดตัวอักษรย่อไว้นะครับทีนี้เมื่อศาลจังหวัดดำเนินการตั้งสำนวนเสร็จแล้วเนี่ยศาลจังหวัดก็จะดำเนินการเสนอท่านผู้พิพากษาศาลจังหวัดนะครับโดยท่านผู้พิพากษาศาลจังหวัดนะครับจะมีคำสั่งว่าสั่งในรายงานกระบวนพิจารณาหรือส่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเพื่อพิจารณาสั่งนะครับเมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้รับคำฟ้องจากศาลจังหวัดนะครับภายในวันนั้นศาลทรัพย์สินก็จะมีคำสั่งประทับฟ้องหรือยกฟ้องนะครับและจะส่งกลับไปหาศาลจังหวัดภายในวันนั้นนะครับกรณีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับมีคำสั่งประทับรับฟ้องไว้พิจารณาก็จะมีการกำหนดวันนัดพร้อมสอบคำให้การจำเลยต่อพยานหลักฐานหรือกำหนดวันนัดสืบพยานทางจอภาพนะครับและมีหนังสือแจ้งคำสั่งศาลนะครับส่งกลับไปหาศาลจังหวัดเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาทางจอภาพตามวันนัดต่อไปครับถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเนี่ยได้รับคำฟ้องคำให้การแล้วก็รายงานกระบวนพิจารณาจากศาลจังหวัดแล้วก็จะดำเนินการตั้งสำนวนคดีอาญาต่างจังหวัดเพื่อเสนอท่านผู้พิพากษาต่อไปใช่ไหมคะใช่แล้วครับก็หลังจากที่เราได้รับเอกสารจากเรียกว่าสำนวนคดีและการจากศาลจังหวัดนะครับทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์แล้วเนี่ยก็จะดำเนินการประกอบขึ้นมาเป็นสำนวนของศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับโดยจะดำเนินการออกหมายเลขคดีเป็นอตนะครับหรือคดีอาญาต่างจังหวัดนะครับทีนี้เมื่อเสนอท่านผู้พิพากษาเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็จะดำเนินกระบวนพิจารณาและมีคำพิพากษาในวันนั้นเลยเมื่อทางเจ้าหน้าที่ศาลทรัพย์สินนะครับได้รับ
คำพิพากษากลับมาแล้วก็จะดำเนินการส่งคำพิพากษากลับให้กับศาลจังหวัดเพื่อดำเนินการอ่านคำพิพากษาให้คู่ความที่อยู่ที่ต่างจังหวัดฟังแทนศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับโดยจะดำเนินการส่งทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์นะครับแล้วแต่กรณีเลยครับแล้วหลังจากนั้นศาลจังหวัดจะต้องทำอย่างไรต่อไปบ้างไหมคะอ๋อก็หลังจากที่ศาลจังหวัดนะครับอ่านคำพิพากษาให้คู่ความฟังแทนแล้วนะครับศาลจังหวัดก็จะดำเนินการจดรายงานสมุดพิจารณานะครับโดยจดว่าได้อ่านคำพิพากษาให้คู่ความฟังแทนแล้วนะครับโดยก่อนจะส่งมาที่ศาลทรัพย์สินนะครับรบกวนให้ศาลจังหวัดให้คู่ความลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนนะครับทั้งโจททั้งจำเลยนะครับแล้วจึงส่งมาหาศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับโดยให้ส่งทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เช่นเดิมก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงให้ศาลจังหวัดนะครับดำเนินการส่งต้นฉบับสำนวนนะครับที่คู่ความยื่นต่อศาลจังหวัดมาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะครับโดยให้ศาลจังหวัดจัดทำสำเนาสำนวนไว้1ชุดนะครับเพื่อเก็บไปที่ศาลจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนพิจารณากรณีที่อัยการยื่นฟ้องแล้วจำเลยให้การรับสารภาพแล้วถ้าเกิดเป็นกรณีที่จำเลยให้การปฏิเสธล่ะคะก็กรณีจำเลยให้การปฏิเสธนะครับก็จะดำเนินกระบวนพิจารณาเช่นเช่นเดียวกันเลยจะต่างกันตรงที่ให้ศาลจังหวัดนะครับกำหนดวันนัดฟังคำสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะครับกำหนดประมาณ1เดือนนะครับนับจากวันที่รับฟ้องนะครับเมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้รับคำฟ้องจากศาลจังหวัดนะครับภายในวันนั้นศาลทรัพย์สินก็จะมีคำสั่งประทับฟ้องหรือยกฟ้องนะครับและจะส่งกลับไปหาศาลจังหวัดภายในวันนั้นนะครับกรณีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับมีคำสั่งประทับรับฟ้องไว้พิจารณาก็จะมีการกำหนดวันนัดพร้อมสอบคำให้การจำเลยต่อพยานหลักฐานหรือกำหนดวันนัดสืบพยานทางจอภาพนะครับและมีหนังสือแจ้งคำสั่งศาลนะครับส่งกลับไปหาศาลจังหวัดเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาทางจอภาพตามวันนัดต่อไปครับอันนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดก็จะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณากรณีที่จำเลยให้การปฏิเสธใช่ไหมคะใช่แล้วครับแล้วก็เหลืออีกคำถามหนึ่งค่ะเป็นกรณีที่ราษฎรยื่นฟ้องเองนะคะทางศาลเนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะครับก็สำหรับขั้นตอนการรับฟ้องกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทยื่นฟ้องคดีอาญาที่ศาลต่างจังหวัดด้วยตัวเองนะครับขั้นตอนก็จะเช่นเดียวกับกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนะครับโดยทางศาลจังหวัดก็จะดำเนินการตั้งสำนวนนะครับโดยออกเลขคดีเป็นสปก.จุดอ.จุดนะครับเช่นเดียวกันแล้วก็มีการกำหนดวันนัดฟังคำสั่งศาลทรัพย์สินนะครับประมาณ1เดือนนับจากวันฟ้องอย่างเช่นกรณีจำเลยให้การปฏิเสธที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เลยครับทีนี้หากเป็นกรณีที่ตัวผู้เสียหายเนี่ยเขายื่นฟ้องคดีอาญาแล้วก็มีการขอเรียกค่าเสียหายมาด้วยหรือที่เราเรียกว่าคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับก็ให้ศาลจังหวัดดำเนินการเก็บค่าขึ้นศาลแล้วก็ค่านำส่งคำผู้ความนะครับแล้วส่งมาหาศาลทรัพย์สินพร้อมกับตัวต้นฉบับถ้อยคำสำนวนเลยครับค่ะแล้วในส่วนของการพิจารณาคดีค่ะตัวคู่ความจะต้องเดินทางมาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางด้วยไหมคะอ๋อในการพิจารณาคดีนะครับเราก็จะใช้ระบบการพิจารณาคดีโดยระบบการประชุมคดีทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เช่นเดียวกับกรณีพนักงานอัยการเป็นคนยื่นฟ้องเลยครับนั่นหมายความว่าตัวโจทเนี่ยสามารถอยู่ที่ศาลจังหวัดได้เลยโดยที่จะเป็นการไต่สวนมูลฟ้องผ่านระบบการประชุมคดีทางจอภาพนะครับและเมื่อดำเนินการไต่สวนมูลฟ้องทางจอภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากศาลมีคำสั่งประทับฟ้องในชั้นพิจารณารวมถึงฟังคำพิพากษาก็จะดำเนินกระบวนพิจารณาผ่านจอภาพไปที่ศาลจังหวัดจนเสร็จสิ้นกระบวนพิจารณาเลยครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นขั้นตอนการรับฟ้องคดีอาญาระหว่างศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกับศาลจังหวัดครับอยากสอบถามเพิ่มเติมอีกหนึ่งค่ะว่าจากประสบการณ์ที่คุณแนททำงานมาค่ะยังมีข้อขัดข้องหรือติดปัญหาอะไรกันไหมคะในการประสานงานกันระหว่างศาลจังหวัดกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางก็จากการประสานงานกับศาลจังหวัดนะครับก็ยังมีปัญหาข้อขัดข้องอยู่บ้างนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดก็มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหรือโยกย้ายกันไปตามวาระนะครับทีนี้ในส่วนของการปฏิบัติงานปัญหาที่ยังคงพบเจอเป็นประจำก็คือศาลจังหวัดดำเนินการออกหมายเลขคดีเป็นพลทหารปปาหรือเป็นอ่างหรืออตส่งมาหาศาลทรัพย์สินเลยซึ่งที่ถูกต้องออกหมายเลขคดีเป็นตสาราปปากอไก่จุดอ่างจุดนะครับหรือเป็นกรณีความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา271ถึง275บางครั้งศาลจังหวัดหลงเข้าใจว่าเป็นคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดก็จะดำเนินการประทับฟ้องแล้วก็มีคำพิพากษาไปซึ่งที่ถูกต้องเป็นคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางครับในส่วนของปัญหาข้อขัดข้องอื่นๆเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเป็นอินโฟกราฟิกแสดงให้กับทุกท่านทางหน้าจอละกันนะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้ตรงนี้เลยค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับฟ้องคดีอาญาระหว่างศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและศาลจังหวัดจากคุณไนท์ไปเยอะเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่รับชมนะคะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนกับรายการ CIP ITC Talk ค่ะไว้พบกันใหม่ EP หน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เชิญมาครับฝากขังคืออะไรเนี่ยแล้วจะโดนขังกี่วันหมาแมวก็อยู่ที่บ้านแล้วใครจะให้อาหารหมาฝากขังคืออะไรคะการฝากขังคือการที่พนักงานสอบสวนนำผู้ต้องหามาฝากขังไว้ต่อศาลในระหว่างที่ทำการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทำสำนวนส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการต่อไปกรณีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน500บาทฝากขังได้ไม่เกิน7วันส่วนกรณีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน6เดือนแต่ไม่เกิน10ปีหรือปรับมากกว่า500บาทฝากขังได้ครั้งละไม่เกิน12วันแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน48วันและกรณีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่10ปีขึ้นไปฝากขังได้ไม่เกิน12วันแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน84วันทั้งนี้ผู้ต้องหาสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้นะครับถ้าอย่างนั้นหนูก็กลับบ้านไปให้อาหารแมวได้แล้วสินะรอแม่ก่อนนะเด็กๆสบายใจแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นพี่ขอตัวก่อนนะค่ะThe Central Intellectual Property, an international trade course library. The library has collected books of various types, including legal books, general knowledge category, and an English section on intellectual property law and international trade. You can search for the status of borrowing and returning books from the electronic world, for example by searching title, author, or keywords of the book.Our Learning Center is a room for intellectual collaboration, equipped with a state-of-the-art conference system and facilities for Zoom meeting. It also serves as a center for listening to the broadcast of video and audio signals via the streaming system. This section is a corner for searching online databases and electronic resources on foreign law.Legal databases include LexisAdvance, Westlaw, or ebook databases, and legal academic articles, including LegalSource and Cambridge Core. We take pride in our white paper corner as the court has made an agreement with the World Intellectual Property Organization on June 26, 2018 to provide academic cooperation in various fields.A highlight of our library is compilation of landmark cases where the important judgments of the Central Intellectual Property and International Trade Court have been provided for education of future generations. These are various legal journals, both domestic and international. The Journal of Intellectual Property Law and International Trade Law will be produced every 2 years at an international law seminar.The content is about insights of intellectual property and international trade law issues from famous judges. In this regard, the journals in the past year are all available in our course website. The library opens for lending service and returning books to the judge and the court officials on business days. We warmly welcome the general public to explore and utilize our resources on site.Thank you for your attention.